สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องภาคบางไกลค่ะได้ยินมาเนาะนี่ไก่ตาลเลี้ยงไว้ค่ะอันนี้เป็นไก่บ้านกินอิ่มแล้วก็นอนหุ่นเสียงไก่อยู่นี่มีทั้งไก่บ้านและไก่ไข่ด้วยค่ะอันนี้ไก่ประมาณ1 3เดือนกว่าๆค่ะประมาณนี้ล่ะค่ะโลกว่าอันนี้ไก่บ้านค่ะเบิ่งแล้วตัวผู้มีทั้งหมดเก้าตัวนะคะตัวผู้น่าจะ7ตัวหรือ8ตัวค่ะตัวแม่เบิ่งทานอาจจะมีแค่ตัวเดียวนะคะทีนี้เบิ่งกินแล้วก็พักกันนอนอยู่นี่นอนเป็นสบายนอนกันอยู่ค่ะถ้าใครสนใจไก่สอบถามใหม่ได้ค่ะบ่แน่ใจว่าไก่นี่เป็นสายพันธุ์อีหยังนะคะแต่ว่าเป็นไก่ตีค่ะไก่ตีเพราะว่าอาจารย์เพิ่นเลี้ยงไก่ตีนะคะเพิ่นเอาไก่ไปตีกันแล้วเพิ่นก็เลยเอามาให้เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์มีอยู่ทั้งหมดแม่มี4ตัวพ่อมีตัวนึงค่ะเดี๋ยวถ้าเบิ่งพ่อพันธุ์ค่ะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนาะค่ะนี่วิธีตันเลี้ยงไก่ก็เลี้ยงง่ายๆค่ะให้หัวอาหารแน่แรกๆนั่นคุ้นหัวอาหารเลยเย็นนี่ก็จะเป็นอาหารผสมห่ําแน่หัวอาหารผสมแน่ข้าวแห้งแน่ข้าวแห้งแซ่น้ำเนาะค่ะแล้วก็เศษอาหารให้กินง่ายๆค่ะลดต้นทุนไปค่ะไปเป็นพ่อแม่พันธุ์กันค่ะนี่ค่ะพ่อพันธุ์นี่คือพ่อพันธุ์เลยค่ะนั่นแม่พันธุ์ค่ะเบิ่งให้เนาะค่ะคอกเดียวไข่กัน3ตัวเลยค่ะเขาไปฝากไข่น้ำกัน3ตัวทั้งที่มีห้างไห่แต่บ่อยู่นะค่ะไปร่วมกันอยู่หม่องเดียวเดี๋ยวให้เบิ่งใหม่ค่ะว่าแม่พันธุ์เป็นตัวจังเลยนะนี่ค่ะแม่พันธุ์นี่แม่พันธุ์ฝากไข่อยู่ค่ะห้างก็มีแต่บ่อยู่นะค่ะห้างไข่ไข่ใส่น้ำกันบั่นก็แย่งกันฝากค่ะนี่พอแม่พันธุ์สวยๆเลยค่ะโครงสร้างใหญ่ๆทั้งนั้นเลยยิ่งพ่อตานมาหายหัวอาหารเนี่ยบ่ค่ะเล็งโครงสร้างตอนน้อยๆหัวอาหารก็จะใหญ่นี่ค่ะไก่บะไก่ไข่ค่ะไก่ไข่นี่อาหารไก่ไข่ค่ะอาหารก็จะมีเศษอาหารบ้างนะคะแต่ผสมหัวอาหารเป็นหลักแล้วก็มีเนื้อแดงเครื่องเนื้อมือเสาร์นี่จะเป็นอาหารอย่างเดียวเลยค่ะระหว่างพ่อส่วงสายมาแบ้งก็จะเป็นอาหารเหมือนไก่บ้านค่ะไก่ไข่จะขายหัวอาหารแค่เนื้อมือเสาร์นี่จะเป็นหัวอาหารดอๆเลยแล้วพ่อตอนบ่ายบ่ได้หาอาหารได้ค่ะคืออาหารที่มีอยู่แม่นบ่พอสวัสดีฮอดช่วงแรกเธอพวกเธอก็จะกินหัวอาหารหมดพอกินหัวอาหารหมดปั่นตอนแรกนั้นอาหารพวกเธอก็จะเป็นอาหารไก่บ้านค่ะไก่บ้านผสมจังเด้ไก่ไข่ก็จะกินจังซั่นแต่ไก่ไข่ตันนี่จะออกเป็นออกชนิดนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเป็นบางมื้อก็สิบ่แม่นตอนเช้าสิบ่แม่นอาหารล้วนเสมอไปก็จะเป็นอาหารผสมต้นกล้วยผสมหญ้าหวานผสมเนื้อแดงแล้วต้มมือค่ะว่าตานขยันนั่นดิถ้าขยันหั่นต้นกล้วยกับให้ต้นกล้วยหั่นยากอ่ะให้ยาแต่ส่วนมากก็จะเป็นเนื้อแดงนะค่ะนี่ค่ะการเลี้ยงไก่สบายสบายแต่ว่าไก่ก็อารมณ์ดีนะคะเพราะเลี้ยงไต่ตารางเหล่านะคะมันก็จะบ่ค่อยหอนปานใดนี่ค่ะบ้านเบิ่งนี้ค่ะเป็นหัวอาหารไก่ไข่ล่ะบ้านน่ะเบิ่งหัวอาหารไก่บ้านค่ะนี่เห็นบ่ค่ะแตกต่างบ่ค่ะนี่เศษอาหารเลยก็เป็นข้าวผสมนะคะข้าวผสมให้น้องกินนี่ค่ะอีกคอกหนึ่งพวกนี้จะเป็นไก่ที่ผสมคือผสมขายไข่เชื้อพร้อมค่ะไก่ถ้าเป็นรุ่นตัวขาวรุ่นน้อยนั้นบ่ได้เอาตัวผู้ใส่ค่ะแต่ถ้าเป็นตัวแม่เก่าตัว8เก่าตัวนี่จะให้เสียตัวผู้ใส่น้ำตานให้ไก่แม่หาไก่ผู้นึ่งประมาณนี้ค่ะเพื่อความแข็งแรงของตัวผู้นำนะค่ะตั้งกันจะหายแบบนี้ไข่เชื้อก็มีค่ะนี่ค่ะคืออาหารผสมขาวอาหารไก่บ้านพร้อมอาหารในมื้อแรกนี่มื้อแรกใหม่ตั้งกันจะเอาอาหารนี่แล้วเอาข้าวนี่นะคะข้าวที่ผสมไว้แซ่ไว้นี่ยังผสมอาหารนิดนึงเพื่อบ่ให้น้องแบบว่าขาดสารอาหารหลายแล้วค่ะแล้วก็จะใส่ห้ําไก่ห้ำตอนแรกเนี่ยจะเกี่ยได้ทั้งไก่บ้านไก่ไข่เกี่ยเหมือนกันค่ะแต่ไก่ม้วนหน่อยนี่รอดนี่ก
ก็คือยังให้กินแต่หัวอาหารดอกินหัวอาหารอย่างเดียวนะคะเพื่อให้น้องโครงสร้างใหญ่ตัวใหญ่เพื่อความแข็งแรงแล้วก็ยืดมีแล้วค่ะพอตันจะเลี้ยงผสมกันไก่บ้านไก่ไข่อยู่น้ำกันนะคะฝักน้ำกันแล้วก็คัดออกตัวแม่ก็จะมีคนมารับไปอะค่ะอาจจะไม่จองตัวแม่ไว้นะคะแล้วก็ตัวแม่ก็จะไม่มารับไปแต่ตัวผัวเขาก็คุ้นนี่ค่ะน้องม่วนนี่ม่วนนี่ขายอาหารด้วยกันค่ะน้องม่วนนี่ยันก็ให้อาหารเหมือนไก่บ้านเลยได้ค่ะเพราะว่าเขาจะเลี้ยงไก่นี่ให้เป็นเหมือนเนื้อเหมือนไก่บ้านเขาก็ต้องให้อาหารเหมือนไก่บ้านถ้าเขาให้หัวอาหารอย่างเดียวเนื้อน่องก็จะเป็นเนื้อที่แบบเนื้อน่องจะบ่แน่นเลยนะคะเนื้อน่องจะไร้ตรงไหนก็ต้องให้แบบนี้เพื่อให้ง่ายต่อการสิ่งที่ตลาดต้องการนะคะเลี้ยงไก่มันก็มีความสุขจังสิหรอคะ1เราได้ไข่แล้วก็ได้ความสุขที่เฮาเลี้ยงพ่อน้องจะง่ายขึ้นเรื่อยๆนี่ค่ะไข่นี่แล้วมื้ออื่นมื้อแรกนี่ก็สิเอาไข่ม่วนที่อยู่ในขอบของมื้อนี่ใส่อีกเอาไข่ไปส่งค่ะไข่ตันได้2มื้อสิว่า 2-3 มื้อได้ไข่แผงนึงนะค่ะก็สิได้ค่าอาหารพร้อมค่าหัวอาหารก็ได้มาจากนี่แหละค่ะการขายไข่เอาไข่เชือค่ะไข่เชือตันก็มีคือกันนี่ไข่เชือนี่คือไข่เชือค่ะไข่เชือนี่ตันก็จะคัดด้วยค่ะฝากมื้อได้ที่ว่าตอนได้ที่บ่ได้ฝากบ่มีคนมาซื้อแม่นบ่ค่ะวัน2 3วันนี่ถ้ายังบ่มีคนมาซื้อตังก็จะคัดไข่เชื้อพวกนี้เป็นไข่ขายคือไข่ขายหน่วยนะคะแต่ถ้ามีคนมาซื้อคนมาซื้อหรือว่าได้ส่งตานกะค่อยคัดส่งค่ะโอเคค่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ